ชมครับวันนี้ยังคงอยู่ที่กรุงเทพมหานครที่หนองจอกนะครับก็ได้มีภารกิจที่อยากจะทําเรื่องของวิสาหกิจชุมชนโดยการน้อมนําปรัชญาของพ่อหลวงรัชกาลที่9มาใช้กับประโยชน์สูงสุดนะครับก็บอกว่าเข้าใจเข้าถึงพัฒนาตลอดจนการที่เราจะเสริมสร้างให้เกิดความสมดุลมากที่สุดนั่นคือการที่เราจะต้องเรียนรู้ในเรื่องของประวัติศาสตร์ความเป็นชาติไทยตลอดจนเรื่องของการน้อมนําในสิ่งที่พ่อได้ดำเนินการไว้อย่างมากมายสิ่งหนึ่งที่อยากจะรับรู้ได้เรียนรู้ในขณะนี้ก็คือเรื่องของการดําเนินการว่าเรื่องของวิสาหกิจชุมชนเรื่องของสมุนไพรไทยนะครับตอนนี้เองก็กําลังจัดเตรียมพื้นที่บริเวณดังกล่าวตรงนี้เพื่อจะปลูกสมุนไพรอยากจะใช้กระบวนการในเชิงการศึกษานะครับเพื่อให้เกิดความสมดุลกับร่างกายกับตัวเรามากที่สุดตลอดจนเรื่องของการที่จะเชื่อมต่อถึงภารกิจต่างๆว่าสมุนไพรไทยนั้นมีประโยชน์อย่างไรวันนี้ก็เช่นกันนะครับเราแล้วก็ทีมงานนะฮะได้มีโอกาสขับเคลื่อนเข้ามาเรียนรู้ด้วยกันนะครับวันนี้มาหลายท่านเลยนะครับตอนนี้ก็ยังขับเคลื่อนกันอยู่นะครับจะดูนะครับว่าอะไรบ้างที่ควรจะต้องมีการรับความรู้แลกเปลี่ยนต่อกันและกันนะครับวันนี้ฮะก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่ทางทีมงานของเรานั้นมาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันไม่ว่าจะเป็นขิงข่าตะไคร้หรือแม้แต่สมุนไพรต่างๆที่ควรจะต้องเป็นประโยชน์กับตัวเรากับชุมชนสังคมตลอดจนน่าจะเป็นการดำเนินการในเรื่องสมุนไพรในเชิงพาณิชย์ได้นะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเรามาแบ่งปันความรู้ร่วมกันนะครับ